โอเคขอต้อนรับเข้าสู่บางแสน AI Studio นะคบวันนี้เราจะมาทดสอบจาวิทกันซึ่งจาวิทเนี่ยมันคือ voice assistant เนาะเราจะพยายามทำให้มันรับคำสั่งเสียงก่อนนะครับเป็นดับแรกก่อนนะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพเนาะแล้วก็เราจะใช้โมเดลล่าสุดของ Meta ซึ่งก็คือตัว Llama 3.2เนาะอ่านี่นะ Llama 3.2 ก็จะเป็นโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยแล้วก็ลองดูซิว่ามันเวิร์กไหมนะก็จะเป็นระบบจาวิธเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าเรากำลังที่จะพัฒนาแล้วก็นำไปสู่งานวิจัยของเราจาวิธ Hi there How can I help Who are you I'm an artificial intelligence model known as Llama LAMA stands for Large Language Model Meta AI. Who is the Prime Minister of England? The United Kingdom is a constitutional monarchy with a parliamentary system, and it does not have a single Prime Minister for England. Specifically, the UK is divided into four countries England, Scotland, Wales and Northern Ireland the head of government in each country is called prime minister england first minister scotland car win jones wales although the term is not as widely used the head of government in wales is often referred to as the first minister first minister northern ireland closing parenthesis currently the prime ministers of the four countries are england rishi sunak scotland Hamza yusuf wales mark drake ford northern ireland michelle o'neill please note that these positions can change over time due to elections or other events oh, oh, ผมถามว่ามันคือใครเนาะมันก็จะบอกว่ามันเป็น AI นะของ Meta AI นะครับแล้วก็ถามมันคำถามง่ายๆเนาะ Basic ก็คือ Prime Minister of England มันก็พยายามอธิบายออกมานะอธิบายให้เราเข้าใจด้วยนะว่าจริงๆแล้วมันคือ UK เนาะซึ่งแบ่งออกมาเป็น4ประเทศแล้วก็บอกชื่อมาอ๋อมันเป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจมากเลยนะเพราะว่าเราต้องการทำตัวเนี้ยให้กลายเป็น j a v ิ s เนาะซึ่ง โอเคตอนนี้อาจจะรับคําสั่งแค่เสียงก่อนนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องแบบรับคําสั่งภาพด้วยนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องรับขึ้นสมองด้วยอันนี้ก็คือแบบเป็นจาวิทขั้นสุดเนาะซึ่งเรากําลังที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นอันว่าเบื้องต้นเนี่ยโมเดลของเราเวิร์กแล้ว เพราะว่าเราอินสตอลตัว l อลลา3.2บนเครื่องแล้วก็ลองเรียกมาใช้งานซิแล้วก็ลองดูซิว่ามันรับคําสั่งเสียงได้ไหมแล้วก็ตอบกลับมาเป็นเสียงได้ไหมก็จะได้เห็นภาพเนาะว่าเออมันมีความเป็นไปได้นะในการทําตัว Student Assistant นะซึ่งเรามองเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงให้แบบทุกคนสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับว่าเราจะเอาอไรมานำเสนออีก